ตาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนายกสำเนารัศมิทัศน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำพึ่งและประธานชมรมนายกจังหวัดสมุทรปราการนายกสมปองรัศมิทัศน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอกำนันและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล6ตำบลนะครับทั้งตำบลทรงพระนองตำบลบางยอตำบลบางน้ำพึ่งตำบลบางกระสอบตำบลบางกระบัวและตำบลบางกระเจ้ารวมไปถึงสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับเจอกับไทยไฟท์ทางหน้าจอช่อง8ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทั้งไทยไฟท์ลีกและไทยไฟท์ซุปเปอร์ไฟท์แบบนี้ครับและคนที่มาถอดมงคลให้กับสุขสวัสดิ์แสงมรกตก็คือจ่าทุยแสงมรกตนี่ครับเอาละฮะเก๋งระคังเริ่มต้นแม่ครับซาร่าเบอร์เคนขยับแข้งขวายาวๆไปสวัสดิ์ยังนิ่งครับจังหวะฝีมือต้องบอกว่าวันนี้ไม่ได้ถือว่าได้เปรียบครับสูงยาวโอ้โหแข้งซ้ายหนักจริงๆแล้วแข้งซ้ายกระเตะได้หมัดแข้งด้วยนะครับสวัสดิ์ครับคือจุดขายของแกเลยครับนี่คือแชมป์มวยรอบดีสูสูครับครั้งที่32คนล่าสุดครับแล้วไฟนี้มีความหมายด้วยนะครับเป็นรอบรองนะครับ67กิโลกรัมแบบสวมรวมครับใครชนะเข้าเปิดชิงทั่วพระราชทานเลย24ธันวาคมแน่นอนครับแมตช์นี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งครับสายกับขวานี่ต้องบอกว่าไทยออกจังหวะได้เร็วกว่าออกแม่นยำกว่าถึงก่อนแน่นอนนี่ครับสายยาวๆของเขาครับสุขสวัสดิ์แสงมรกตที่พี่สมจิตบอกนะครับสายกับขวานี่เปิดซี่โครงเข้าหากันครับอยู่ที่ใครเตะก่อนสุขสวัสดิ์เตะก่อนเอาโดนเตะคืนไม่โดนครับพยายามเตะคืนมาไม่โดนนะครับคู่ต่อสู้ครับแข้งนี้หลุดไปครับสุขสวัสดิ์ดูวิธีการดึงจังหวะสองดึงแล้วโต้ได้หรือเปล่าแข้งซ้ายของแกยังทำงานได้ดีครับสุขสวัสดิ์มาบางกระเจ้าสุขสวัสดิ์ครับมาบางกระเจ้ามาง่ายครับผมมาลงสะพานพัดสะพานแขวนมาเส้นสุขสวัสดิ์ก็เจอครับผมเพราะมาเรื่อยเจอสุขสวัสดิ์ครับแล้วก็ที่มาสุขสวัสดิ์บนเวทีเขามีหมัดกับพี่สมจิตแล้วเรามีแข้งกับว่าอะไรยาวยาวปากกาลุยทุบแล้วทุบแล้วพยายามทุบแล้วเอาละฮะอย่างนี้เกมเดือดครับถ้าเปิดเกมกันแบบนี้ตาต่อตาฟันต่อฟันแข้งต่อแข้งศอกต่อศอกแล้วครับเตะไม่เตะครับสุขสวัสดิ์ครับเตะซ้ายหูสะเทือนครับเตะทีสะเทือนครับขอให้ยกแข้งแล้วครับ1 2ฮุกของซาร่าเบอร์เคนเบอร์เคนเป็นฝ่ายขยับเข้าหาบ้างครับจ้องนานนะอย่าจ้องนานนะอย่าเล่นนานนี่ครับแหมเข้าไปครับแกก็นานเพราะว่าแกก็หน่วยระแวงแข้งของสุขสวัสดิ์ด้วยครับนี่แหละยาวปากโอ้ยถีบสกัดไว้สวยยาวปากของแข้งเนี่ยครับเป็นอาวุธที่ยาวและหนักที่สุดแล้วครับการวางแข้งซ้ายอยู่ที่จังหวะจะวางได้ตอนไหนวางไปหนึ่งดอกพยายามจะบวกซอกครับเอาละเดี๋ยวพักกันครู่เดียวจะกลับมาเดินกันต่อครับกับไทยไฟท์บางกระเจ้าไฮไลท์ในยกแรกครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับขอเชิญร่วมงานกตัญญูบูชาพระมงคลสิทธิทาจารย์ครับหรือว่าหลวงพ่อรวยภาษาธิโกนะครับมงคลชาติการ102ปีครับพิธีฉลองสมโภชเปิดวิหารหลวงพ่อรวยภาษาธิโกโดยมูลนิธิหลวงพ่อรวยภาษาธิโกนะครับตำบลดอนย่านางอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในวันศุกร์ที่8ธันวาคมนี้เริ่มตั้งแต่8นาฬิกานะฮะ 8.19 นนะฮะวันนี้จะมีวันนั้นจะมีเริ่มพิธีบวงสรวงเทพไทยเทวาอารักษ์ที่จุดเทียนพุทธบูชาถวายพลุดอกไม้ยิ่งใหญ่อลังการโดยเฉพาะวันนี้วันนั้นนะฮะจะมีนี่เลยฮะท็อปไลน์เดมอนเจนนุ่นโบบัวพันธ์ทั้งสวนแล้วก็ครูเต้ยอภิวัฒน์ครับเจนค่ะเจนค่ะหนูชื่อเจนมากับนุ่นแล้วก็มากับโบเอ้าโยกที่2มาแล้วถ่ายไปแล้วเอ้าซ้ายดูซ้ายต่อครับซ้ายสุขสวัสดิ์ครับอย่าลืมนะครับคู่นี้มีความสำคัญนะครับใครชนะเข้าชิงถ้วยพระราชทานเลยครับซ้ายมาอีกแล้วว้าวพี่สมจิตเลือดมาแล้วมีแผลมาแล้วครับแผลมาแล้วแหมนี่ขนาดสวมรวมแล้วมันมีศอกครับมันมีศอกครับอาวุธมวยไทยมีหลากหลายครับหมัดเท้าเข่าศอก
อันไหนเปิดเจอศอกอันไหนปิดเจอเข่าอันไหนเปิดมาเจอแข้งนี่แข้งก็ปิดแล้วก็เปิดแล้วก็เจอทุกอย่างครับเอาละฮะพาประเจียนรวมเล็กน้อยนี่ครับคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของกรรมการแล้วครับปลายสับกันต่อพยายามต่อยหมัดมาครับเบอร์เคนสุขสวัสดิ์แตะซ้ายอ้าวแข้งซ้ายโอ้พีนครับหมัดต่อยซ้ายไม่โดนนะครับขวาไม่โดนเจอศอกครับหูมาถึง2เลยครับศอกของสุขสวัสดิ์ครับสุขสวัสดิ์นี่สารพัดพิษครับเอกชุมพรครับอยู่ระยะใกล้ก็ศอกขวาศอกซ้ายอยู่ระยะไหนก็มาแข้งซ้ายโอ้เขาพยายามแทงเข่าขึ้นมาเหมือนกันนะซาร่าก็พยายามสู้ครับเบอร์เคนเนี่ยสู้สุดใจแล้วครับมาถึงรอบนี้ต้องถวายหัวแล้วครับเพื่อหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเขาพยายามต่อยหมัดนะครับแต่ว่าสู้ทางก็ต้องระวังทางนะครับเพราะว่าหมัดเพราะว่าแข้งซ้ายของสุขสวัสดิ์ครับหนักจริงๆครับมีศอกด้วยครับหลากหลายครับหลายคนสงสัยครับว่าโอ้โหวางแข้งซ้ายสวยแข้งซ้ายสงสัยว่าทำไมแขนแดงหมดแล้วสุขสวัสดิ์ถึงศอกเวลาที่เบอร์เคนต่อยหมัดมานี่คือการแก้หมัดแก้มวยผมนะครับนี่ฮะระยะยาวก็เตะแข้งซ้ายอย่างนี้เตะยาวเบอร์เคนพยายามเข้าหาแขนแดงเถื่อนไปแล้วเตะสมาแขนดอกไปแล้วครับเดินเข้าไปครับเบอร์เคนครับยิ่งเดินดูเหมือนยิ่งคิดช้าลงไปเรื่อยๆครับโดนจากตัวโดนพิษแข้งของสุขสวัสดิ์ครับโดนเตะไปบ่อยแขนก็ยกไม่ขึ้นครับต่อยหมัดก็จะเบาขึ้นฮะนี่คือวิธีการเตะสกัดคู่ต่อสู้เตะที่แขนได้เตะที่ลำตัวได้เหมือนทอนกำลังทอนแรงพี่น้องวิ่งการบิดแข้งเห็นไหมเอกชุมพรโอ้โหครับครึ่งแข้งครึ่งเข่าครับคุณผู้ชมโอ้พอจังหวะใกล้แข้งงัดศอกทัดมาลาโอ้โหครับเปิดเทคแล้วยังมีแผลเก่าหรือเปล่าครับเมื่อสักครู่ครับเดินเข้าไปครับสุขสวัสดิ์ครับขยับปลายเท้าชนปลายเท้าอยู่ใกล้ๆเตะซ้ายขวาคู่มาเจอหมัดขวาขึ้นมาแน่นอนครับแต่ต่อยละเอียดมากกว่านี้ครับเข้าสู่รอบรองนี่โอ้โหแน่นอนครับสุขสวัสดิ์วันนี้พักกันชั่วเดียวครับเดี๋ยวกลับมามันกันต่อครับไทยไฟฟ้าพระเจ้าอนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับพ่อบ้านพนาแล้วก็พ่อบ้านสินมิวสิกไทยไฟท์นะครับในวันที่27เดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับเป็นวันลอยกระทงทางมูลนิธิหลวงพ่อรวยได้จัดพิธีหุงเทียนชัยนะครับเรียกว่าหุงเทียนชัยใช้พิธีพุทธาภิเษกของหลวงพ่อรวยทุกรุ่นนะครับในเวลา21นาฬิกาครับขอเชิญร่วมพิธีมงคลนี้ได้ครับโอ้โหศอกนี้ดูฮะเลือดไหลแม่จังหวะครับพอดีเป๊ะฮะดูครับเลือดค่อยๆไหลค่อยๆซึมออกมาซึมไหมซึมหยดติ๋งติ๋งเห็นเป็นเม็ดเลยนะพี่ดองดูสิครับจังหวะนี้ครับโอ้โหดูครับเจอพิษศอกไปครับคิดว่ามีแต่แข้งครับศอกก็อันตรายครับสุขสวัสดิ์จังหวะนี้ประสานงากันครับใจตรงกันเลยครับขอบพระคุณเครื่องดื่มตาช้างด้วยนะครับภาพมันแบบนี้ครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยธนาคารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินเอาตามกันต่อครับเตะเพลินๆแป๊บเดียวครับยกที่3ซะแล้วยกสุดท้ายยกตัดสินครับ1เดียวเท่านั้นที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในถ้วยพระราชทานครับเอาละครับแม่ต้นยกมานี่ก่อนจะขึ้นยกนี่ขอเสียงเชียร์กันหน่อยเหยียบเชือกผมควรกันเหยียบเชือกแล้ววืดแล้วง่วงมันจะน็อกเอาสิครับเอาละฮะแข้งซ้ายยังเหมือนเดิมครับจุดขายของเขาครับนี่ครับแข้งซ้ายยาวเตะถวายเจ้าไปเลยแล้วครับแข้งของสุขสวัสดิ์นะครับขยับเข้ามาจะทำก็เนี่ยครับแหมกึกกึกกักกักครับทำไม่ลังเลยพอลังเลยปุ๊บเจอแข้งเลยวิธีการของสุขสวัสดิ์ในยกนี้ครับไม่มีหนีไม่ถอยเตะครัวไว้คู่ต่อสู้ก็จะเข้าไม่เข้าจะกล้าเข้าเข้ากระโดนแล้วก็เนี่ยคุมจังหวะเอาไว้หรือว่าคุมเชิงไว้หมดแล้วไม่ประมาทอย่างเดียวครับเข้าเส้นชัยแน่นอนเจอแข้งขวาของเขาเหมือนกันนะครับขวาเตะมาสองแข้งหลุดเพื่อเจอหมัดของสุขสวัสดิ์ครับวงในไม่จับด้วยผลักออกไปก่อนซาร่าไม่เดินแต่ไม่ถอยนะครับสุขสวัสดิ์ซาร่าเมื่อคืนมีเถียงมีเถียงครับยกสุดท้ายไม่สู้ก็ไม่รู้ว่าประตูชนะอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อคืนแข้งซ้ายยาวๆครับจะมีฮุกซ้ายวางแข้งขวายังเบาไปครับคือดูแกแบบออกแบบกล้าๆกลัวๆหน่อยครับเบอร์เคนครับก็เสียวโดนแข้งเสียวอ่ะดีอยู่ทำให้การตัดสินใจไม่ดีครับดูครับหลบได้จะเดินเข้าไปก็ดูอย่างไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยครับเตะไม่เตะครับพยายามเขี่ยล่างไป
เดี๋ยวก็โดนแข้งซ้ายอีกแข้งไหนไม่ทันขาดคำวางแผนดีครับสำหรับสุขสวัสดิ์แสงมรกตครับเตะแข้งซ้ายขู่ยกแข้งขู่ไว้เรื่อยครับพอจะเตะโดนเท่งกับไม่กล้าเข้าครับนี่ฮะสเต็ปขายังดีอยู่ครับเบี้ยวแรงยังดีอยู่แต่หาจังหวะเข้าทำไม่ได้อย่างนี้ครับแข้งซ้ายสวยที่นี่ถึงเขาแหละสุขสวัสดิ์แถวนี้ขาและที่ถนนครับนี่มาจากเทรนครับแมวบับโอนจุกเนียงั้นเชียร์ชนะเลยจังหวัดเทรนทั่วจังหวัดมาที่ปิดจังหวัดเทรนครับดูไทยไฟกันลิ้นพี่มีขายไหมครับผมมาคนบริรัมครับดูตรงไหนว่าผมเป็นคนเขมรดูตรงไหนยี่ผมคนบริรัมใครมาผมเขมรได้ยังขยับนะครับยังไม่ยอมเลยครับเบอร์เคสต่อยหมัดซ้ายหมัดขวาครับหัวใจสู้ครับเป็นเป้านิ่งหัวใจสู้จริงครับนักชกคนนี้ไปขวามาระวังซ้ายนะระวังซ้ายนะไปขวามาครับแต่ว่ายังไม่ออกครับสุขสวัสดิ์แต่ด้วยจังหวะหลักเหลี่ยมความเอาความจัดบนเวทีครับนี่ครับชัดเจนครับพยัคฆ์เทรนวันนี้โอ้ยเข้าสู่รอบรองชนะเลิศอย่างแน่ครับตามสายตาของเราครับเข้าชิงครับเข้าชิงแล้วครับวันนี้รอบรองแล้วเข้าชิงในวันที่24ธันวาคมไทยไฟหลวงพ่อหลวงปู่ทวดไฟหลวงปู่ทวดที่ยุทธยาที่ยุทธยาธันวาครับนี่นะครับก็ขอกำลังใจจากชัดๆยกสุดท้ายว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างซ้ายสิครับอย่างนี้ดูจังหวะแข้งซ้ายของสุขสวัสดิ์นะครับจากที่พี่สมจิตว่าไปครับตามภาพตามสายตาก็น่าจะไม่มีปัญหาเลยครับถ้าชนะไปนี่อย่างเป็นทางการก็จะผ่านเข้าชิงครับชิงถ้วยพระราชทานแบบสวมรวม67กิโลกรัมครับที่มีนักชกอิหร่านเนี่ยยืนรออยู่แล้วนักชกอิหร่านก็ชนะรอบรองมาจากไทยไฟท์ลีกครั้งที่23ครับก็ไปเจอกันในรอบชิงชนะเลิศวันที่24ธันวาคมครับเจอกันแน่นอนครับแข้งซ้ายอย่างนี้แข้งซ้ายมาอีกแล้วครับแหมจะบอกว่าหลักเหลี่ยมนี่ถือว่าการยืนมวยได้ดีครับไม่มีเสียหลักแต่ว่ายอมรับหัวใจต่างคนต่างลุ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าทั้งเร็วและก็แรงมากสำหรับคู่นี้นะฮะครับแต่ผู้ชนะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับและเข้าชิงถ้วยพระราชทานซะด้วยดังนั้นไฟนี้สำคัญเช่นเดียวกันครับแน่นอนครับและผู้ชนะ The Winner is พยัคฆ์เทรนสุขสวัสดิ์ แสงมรกตโอ้โหแน่นอนแชมป์มีสูงครับนะฮะได้เข้าไปชิงชัยต่อนะครับยินดีกับผู้ชนะนะครับและเป็นกำลังใจให้กับซาร่าเบอร์เคทด้วยนะฮะใช่ครับแหมชื่อซาร่าแต่หน้าเหมือนโจต้าเหมือนกันนะฮะถ้าทีมลิเวอร์พูลนี่นึกว่าแวะจากเตะบอลมาเตะมวยต่อยมวยเอามาต่อยมวยเอาต่อยมวยเตะก็ได้เตะก็ได้เป็นมวยไทยโอเคนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวมาพักเบรกสักครู่แล้วกลับมากับไทยไฟท์บางกระเจ้าครับ